ตอนนี้มาดูกันที่อีกหนึ่งสาวดีกว่านะคะพี่พิมซอนย่านั่นเองที่ก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีข่าวเศร้าหลังจากที่พี่พิมเนี่ยได้สูญเสียน้องไปนะคะที่อยู่ในท้องแต่ว่าตอนนี้ไปถามว่าสภาพจิตใจรวมถึงร่างกายตอนนี้พร้อมหรือยังสำหรับการมีทายาทต่อไปค่ะเมื่อปีที่ผ่านมานะคะมีเรื่องที่ทำให้วงการบันเทิงต้องสะเทือนใจค่ะเมื่อนางแบบนักแสดงชื่อดังพิมซอนย่าต้องสูญเสียทายาทในครรภ์วัย3เดือนไปค่ะเนื่องจากเด็กนะคะหัวใจหยุดเต้นหลังจากนั้นค่ะตนก็พักฟื้นเรื่องของสุขภาพกันไปพักใหญ่เลยนะคะและครั้งนี้ก็กลับมารับงานแสดงกันอีกครั้งนึงเลยมีโอกาสถามเจ้าตัวค่ะถึงเรื่องราวของทายาทหลังจากสูญเสียน้องคนแรกไปตอนนี้พี่พิมบอกว่าสภาพจิตใจพร้อมที่จะมีทายาทต่อแล้วหรือยังไปฟังกันค่ะสู้ต่อเรื่อยๆค่ะก็พยายามอยู่กับสามีก็เราก็ทำทุกวิถีทางที่เราจะมีได้คือถ้าสมมติว่าเรามีได้ไม่ได้จริงๆก็จะหาหนทางอื่นก็อาจจะขออนุญาตเรื่องอุ้มบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีปรึกษาทั้งคุณหมอปรึกษาทั้งผู้ใหญ่ปรึกษาทุกคนเลยทั้งสามีคือนั่งคุยกันเราก็อยากมีมากนะคะอยากมีทั้งคู่แล้วก็ทั้งสวดมนต์ก็แล้วทำทุกอย่างก็แล้วก็ยังไงก็แบบต้องรอลุ้นอยู่ค่ะคุณสามีอยากมีตั้งแต่ก่อนแต่งแล้วค่ะแกก็เข้าใจพิมพ์เพราะว่ามันคือไข่เราแข็งแรงมากทุกอย่างแข็งแรงแต่ว่าจะมีปัญหาในมดลูกว่ามดลูกอาจจะบางแต่ถ้าพูดถึงไข่เนี่ยแข็งแรงถ้าสมมติว่าไปใส่ในท้องคนอื่นนะก็คือเราก็ได้ท้องแน่ๆแต่สามีก็อยากให้พิมพ์ท้องเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีพยายามบำรุงหลายวิถีทางปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอว่ายังไงบ้างครับก็ทานวิตามินก็ลองหาวิธีดูค่ะว่าเราจะบำรุงได้วิธีไหนเพราะว่ามดลูกเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้หนาขึ้นยากท้อไหมคะพี่พิมพ์ไม่ท้อค่ะคือพิมพ์ก็เคยท้องไปแล้วแล้วก็แท้งไปแล้วอย่างที่เคยแจ้งมาครั้งหนึ่งซึ่งเราก็คิดว่ามันก็เคยทำได้เราก็ลองอีกถ้ามันไม่ได้จริงเราก็หาวิธีอื่นคือเราก็ยังมีไข่ของเราก็อาจจะฝากคนอื่นอุ้มให้ซึ่งก็เราไม่ได้ติดตรงนี้เหมือนกันยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพิมพ์และสามีด้วยนะคะไม่ว่าจะมีน้องด้วยวิธีใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้ด้วยค่ะ okay. ค่ะสู้ๆนะคะคุณพิมพ์เป็นกำลังใจให้นะคะ